ยังจำได้ไหมพี่ส้มดิสนีย์ครับขวัญใจของเด็กๆและนี่คือชีวิตปัจจุบันของเธอต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆหลายๆคนคงรู้จักกันดีกับส้มณัฐวราหงสุวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อพี่ส้มดิสนีย์ครับพิธีกรรายการเด็กที่น่ารักสุดๆคู่หูของเป๊กผลิตโชคนั่นเองล่ะค่ะซึ่งส้มณัฐวราหายจากวงการบันเทิงหลังจากที่เธอได้เรียนต่อที่สถาบันการแสดงชื่อดังในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปัจจุบันเธอได้นำความรู้ที่เรียนมาเปิดสอนการแสดงแล้วนะแล้วก็สนใจเรื่องละครเวทีเป็นหลักด้วยจ้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ